นี้บอกกับคนพกไวชวนชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์ชดาเพชรอีกต้นที่ผมซื้อมาจากสวนของพี่ตู่แล้วก็เพิ่งจะตัดทดไปยังไม่ถึงเดือนนะครับกิ่งใหม่ของเขาเนี่ยก็แตกออกมาแล้วบางกิ่งก็แตกออกมากิ่งเดียวบางกิ่งก็2กิ่งบางกิ่งก็3กิ่งผมตัดทดโดยที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับก็คือตัดในช่วงที่ต้นของเขาเนี่ยยังสมบูรณ์นั่นก็เลยทำให้กิ่งใหม่ของเขาเนี่ยแตกออกมาเร็วซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิควิธีแล้วครับว่าเวลาที่ท่านจะตัดทดเนี่ยก็ควรที่จะให้ชวนชมเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ควรที่จะตัดทดด้วยแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางด้วยเพราะว่าจะทำให้เขาเนี่ยแตกกิ่งออกมาช้าแต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านเลยนะฮะเพราะว่าเทปก่อนหน้านี้ผมก็ทั้งเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตัดทดไปในตัวเลยก็ไม่มีปัญหานะฮะก็ใช้เวลาประมาณสักเดือนเศษๆเขาก็แตกกิ่งเหมือนกันต้นนี้หลังจากที่เขาแตกกิ่งใหม่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกกิ่งทฤษฎีของผมก็ไม่ได้ยากฮะถ้ามีกิ่งไหนที่แตกออกมา3กิ่งแล้วมีกิ่งหนึ่งที่แตกเข้าไปด้านในเนี่ยฮะแตกเข้าไปด้านในอย่างเงี้ยผมก็จะเอาออกแล้วการตัดทดนี่ก็เพื่อที่จะไม่ให้ชวนชมยืดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งก็คือพอกิ่งใหม่เขาแตกออกมาเนี่ยเราก็ควรที่จะรีดใบเขาด้วยเพื่อป้องกันกิ่งยืดได้อีกทางหนึ่งมารีดใบกันเลยครับลายจากกิ่งชั้นล่างก่อนแล้วกันวิธีการรีดใบก็เนี่ยนะฮะตัดที่โคนใบครับถ้ากิ่งไหนที่ยังแตกออกมาสั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะรีดแค่ใบใหม่ของเขาคือใบเนี่ยนะฮะใบอ่อนที่แตกอยู่บนสุดเนี่ยครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเจาะให้เห็นก็คือใบเนี่ยนะฮะใบเนี่ยที่แตกออกมาล่าสุดเนี่ยเราลิดเฉพาะใบนี้ก็ได้นะฮะใบอื่นก็ปล่อยไว้ยกเว้นว่าถ้ากิ่งไหนที่ยาวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะยืดแน่อันนั้นก็ควรที่จะลิดใบให้หมดพอเราตัดทดไปแล้วเนี่ยยังไงซะถ้าเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดให้เทวดาดูแลเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมายืดยาวอีกแล้วครับกิ่งของเขาอ่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยปัจจัยอื่นๆการดูแลการได้รับแสงอาหารอะไรพวกนี้ฮะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เขายืดยาวบางคนก็ใช้สารหยุดยอดแต่ทีวีชวนชมเราไม่แนะนำนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าอะไรที่
ทำกับไม้เกินไปเนี่ยเราดูว่ามันโหดร้ายฮะแล้วโดยจริงๆเราก็เลี้ยงไม้กันแบบเน้นธรรมชาติซะมากกว่าก็ริดทุกกิ่งเลยนะฮะเป็นชวนชมชดาเพชรที่ซื้อมาจากสวนพี่ตู่นะครับผมน่าจะซื้อมาได้ประมาณสัก2ปีละแต่ว่าไม่ได้ดูแลเข้าดีนะฮะก่อนหน้านี้ก็เลยต้นอาจจะเล็กแต่ว่ารากโขดของเขาในพี่ตู่จัดไว้แล้วก็น่าจะเป็นรากที่สวยงามนะครับในชุดนี้ผมก็ซื้อมา4ต้นเมื่อวานนี้อิตาวรุษนักดนตรีผู้มีชวนชมในหัวใจจากอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นิมนต์ไปแล้วต้นหนึ่งตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่รู้สึกจะ3ต้นนะครับมีต้นหนึ่งที่อันนั้นผมดูแลดีหน่อยเพราะว่าเขาออกใบด่างด้วยก็เลยดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะได้ลูกของเขาที่เป็นเขาแกะซึ่งเขาแกะก็กำลังเป็นไม้ที่นิยมอยู่ด้วยนะฮะต้นนั้นผมก็เลยเลี้ยงไว้เป็นต้นแม่ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ก็อย่างว่าล่ะครับบ้านผมดูแลไปยังไงก็เท่านั้นแหละเพราะว่าปัจจัยสำคัญคือแสงเนี่ยได้รับน้อยมากๆเดี๋ยวต้นนั้นถ้าเขาติดดอกเนี่ยนะฮะผมจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นชดาเพชรใบด่างแต่ก็ไม่ด่างทั้งใบนะฮะด่างขอบๆเห็นแปลกๆดีก็เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะเป็นแม่พันธุ์ที่สร้างลูกเขาแก่ได้ก็เลี้ยงไว้ผมพยายามที่จะพูดให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาใจท่านผู้ชมที่อยากจะฟังเสียงเหมือนเป็ดถูกเชือดอย่างผมเนี่ยนะฮะคือเป็นคนที่พูดแล้วไม่มีมูดมีโทนอะไรเนี่ยนะฮะเป็นมูดโทนเดียวเนี่ยก็ยังมีคนอยากจะฟังอยู่เนาะเฟิร์บทีนี้ก็เหลือกิ่งเดียวกิ่งเนี้ยยืดยาวหมดเลยนะฮะยืดยาวยาวกว่าเพื่อนแล้วก็ยืดสังเกตยังไงว่ายืดก็นี่เลยครับข้อกิ่งเขาเนี่ยเริ่มยาวแล้ววิธีการสังเกตเดี๋ยวผมปรับโฟกัสเดี๋ยวผมซูมเข้ามาใกล้ๆนะฮะเนี่ยนะฮะวิธีสังเกตว่ากิ่งเขายืดเนี่ยสังเกตยังไงก็คือดูที่ข้อของเขาเนี่ยนะฮะข้อยาวข้อที่ออกมาใหม่เนี่ยมันยาวถ้ายาวอย่างนี้ก็เสี่ยงที่จะยืดลดเฟรมลดเพื่อนต้องถ่ายทำคนเดียวนะมันก็จะนี่แหละครับยุ่งยากพอสมควรผมจะให้เห็นข้อตรงนี้จะเห็นไหมเดี๋ยวนะนี่นะฮะนี่พอเห็นเนาะเนี่ยนะฮะเนี่ยครับข้อกิ่งของเขายาวอย่างนี้ก็จะทำให้เขามีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสละคือยืดแน่ๆ นะฮะเพราะฉะนั้นกิ่งนี้ก็เดี๋ยวลิดออกหมดเลยครับพอเราตัดทดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ๊ะต้นนี้เหมือนใบด่างเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะโทษทีนะฮะหลุดเฟรมเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนใบด่างเหมือนกันเนี่ยใบด่างนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ใบด่างนะครับนี่เห็นไหมฮะ
เอ๊มีโอกาสที่จะให้ลูกเขาแก่เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมเอาซูมเอาออกไปนิดนึงจะได้เห็นกิ่งนี้โอเคนี่ก็ลิดเลยกิ่งสุดท้ายละไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะฮะการลิดใบชนชมเนี่ยถ้าเขาแตกใบมาปุ๊บเนี่ยท่านก็ควรที่จะลิดอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าตัดโทษแล้วลิดครั้งเดียวก็จบอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะมันก็มีโอกาสที่จะกิ่งยืดยาวอีกแล้วครับเราก็ควรที่จะลิดเรื่อยๆต้นนี้ผมก็เพิ่งสังเกตว่ามันมันเป็นใบด่างเหมือนกันเนี่ยนะฮะใบเล็กใบเล็กเนี่ยด่างก็ด่างมองเห็นชัดไหมเดี๋ยวนะผมเข้าไปใกล้ๆปรับได้ไหมเดี๋ยวผมลองปรับโฟกัสดูนะเอาไว้ตรงไหนถึงจะเห็นชัดใบมันเล็กเกินไปนะฮะกล้องมันก็เทคโนโลยีก็อย่างว่าละฮะมันก็สู้ตาคนไม่ได้ละผมอยากให้ท่านได้เห็นว่ามันไอ้เจ้าใบเล็กๆนี่มันก็ด่างเดี๋ยวนะดันเห็นเล็บดำๆผมชัดอีกเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะใบเล็กของเขาด่างเหมือนกันสายตาผมก็ยาวนะฮะผมก็มองวิวไฟเดอร์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันโฟกัสมันได้หรือยังแต่ว่าก็นี่แหละครับเป็นใบด่างด้วยไม่ได้ด่างทุกใบนะครับทีนี้ลิดเสร็จหมดทุกกิ่งละแล้วเขาก็ซุดลงไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไงผมจะยกโขดยกต้นให้ท่านได้ดูแล้วกันนะครับพอริดใบของเขาออกแล้วเนี่ยทำให้มองเห็นชัดขึ้นนะครับอย่างกิ่งเนี่ยเขาแตกออกมาทั้งหมด3กิ่ง1 2 3แต่ว่าทั้ง3กิ่งเนี่ยไม่ได้เบียดช่องไฟกันกิ่งนี้ก็จะมาตรงนี้กิ่งนี้จะมาตรงนี้กิ่งนี้จะมาตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าจะเลือกกิ่งก็คือจะเอากิ่งออกก็ไม่เอาออกแล้วฮะเพราะว่าเขาไม่เบียดช่องไฟกันกิ่งนี้ก็ยังแตกมา1กิ่งนี้แตกมา2กิ่งนี้พุ่งเข้าข้างในแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฮะกิ่งนี้ที่จริงผมอยากจะเอาออกแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาอาจจะพุ่งมาตรงนี้เป็นฟอร์มเต็มให้ก็ได้เดี๋ยวว่าถ้าเอาออกไปเนี่ยมันจะกลายตรงนี้เป็นแหว่งก็เลยเดี๋ยวเอาไว้แม้เขาจะพุ่งเข้ามาข้างในก็ตามกิ่งนี้ก็แตกโอเคไปนี้มานี้กิ่งนี้ก็แตกรออีกกิ่งหนึ่งกำลังดุมๆ มาละเดี๋ยวก็แตกกิ่งนี้เจ้าเล็กๆนี้แตกเข้าข้างในแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดัดนะฮะดัดก็คือใช้ไม้นี่แหละมาค้ำยันอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นปัญหากิ่งก็จะได้ทิศทางทีนี้เดี๋ยวยกตุ้มเขาเลยครับยกขึ้นนิดนึงเพื่อที่ให้ท่านได้เห็นลำต้นของเขานะฮะใช้มือประคองอย่างนี้นะฮะคุณต้องใช้มือประคองประคองอย่างนี้แล้วก็จะคว่ำกระถางลงต้นนี้อาจดินเยอะไปหน่อยก็จะเอาออกยากแต่ว่าก็ทำได้แหละครับฟืบจะยุ่งยากหน่อยนะฮะมะพร้าวก็อยู่ตรงนี้นี่ผมก็จะมะพร้าวรองก้นกระถางครับต้นนี้ใส่ดินไปเยอะด้วยนะครับมันก็จะยุ่งยากลำบากตอนที่จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนี่แหละถ้าใส่มะพร้าวสับไปเยอะๆเนี่ยจะเอาเข้าออกมาง่ายนะฮะอันนี้หนักตึ้งเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผม ความกระถางมารับอย่างนี้เลยนะฮะ
โอเคกลัวตุ้มเขาจะแตกด้วยเดี๋ยวนะผมจะขยับยังไงดีให้มันตรงค่อยๆอุ้มนะครับอุ้มตุ้มเขามีแต่ดินนะฮะมันก็จะแตกค่อยประคองผมต้องการให้เขาตรงกว่านี้นิดนึงนี่ผมเอามะพร้าวใยมะพร้าวจากฟูกเก่ามาห่มเขาไว้ฟึบเดี๋ยวผมเลาะออกให้เห็นอย่างนี้เลยแล้วกันแล้วก็จะกดดินลงมีมดเต็มเลยนะฮะมดแมลงเนี่ยเต็มกระถางผมเลยแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของไม้นะครับผมกลับมองในเรื่องของธรรมชาติซะอีกก็เลยไม่ได้ซีเรียสที่จะมีมดมีแมลงที่กระถางชนชมยกเว้นก็ศัตรูอันดับหนึ่งของชนชมก็คือเจ้าโซเซโจไดครับเจ้าหนอนนั่นแหละแต่ถ้าตัวเล็กก็ไม่มีปัญหานะฮะอาจจะตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นไข่ก็บีบไข่เขาได้แล้วให้แตกเขาก็ไม่เกิดละแต่ถ้าปล่อยเขาโตนี่แหละผมก็ไม่กล้าที่จะฆ่าเขาเหมือนกันเจ้าหนอนนะฮะก็ปล่อยเขาเป็นผีเสื้อโบยบินไปรุ่นนี้ก็ถือว่าโขดใหญ่แล้วนะครับไม้เนี่ยมันจะต้องเป็นไม้ที่เข้าขนาดกลางแล้วล่ะเพียงแต่ว่าต้นนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะฮะผมยกเขาขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมะพร้าวสับจะย่อยสลายเนี่ยเขาก็จะซุดก็เลยยกขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เอาดินข้างบนของเขานี่นะครับซึ่งก็ไม่มีรากนะฮะข้างบนเนี่ยก็เอาดินเนี่ยค่อยๆตบดินให้สโลปลงนะแต่ก็ต้องดูด้วยบางทีก็อาจจะมีรากที่มันเกิดเหนือผิวดินนะฮะก็จะต้องระวังสงสัยว่าอีกสัก
หน่อยเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่เข้าแล้วหรอครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่เลยครับตรงนี้ครับนี่ฮะโขดเขาเห็นไหมฮะนิ้วผมบังเนาะเนี่ยครับเห็นชัดไหมฮะเห็นชัดไหมเนี่ยโขดเขาครับเนี่ยโอ้โหเส้นเบลเริ่มเลยแสดงว่าโขดของเขาใหญ่มากแล้วนะฮะกระถางขนาด10ไม่น่าจะเอาอยู่ละคงจะต้องเป็นกระถาง15ขึ้นแล้วล่ะครับอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้ท่านได้ชมไปก่อนเนาะตอนที่ซื้อมาจากพี่ตู่เนี่ยผมก็เอามาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตัดแต่งรากไปครั้งหนึ่งแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นโขดรากของเขานี่ก็น่าจะยังแจ่มอยู่ละโอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวกดขอบกระถางให้แน่นเพื่อที่จะให้ต้นคงสภาพตรงอยู่อย่างนี้แล้วก็เพื่อที่จะโรยมะพร้าวสับด้วยนะครับอ่ะเท่านี้ก่อนละกันครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยังไงก็คงจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เข้าใหม่เร็วๆนี้ละเนื่องจากว่าเมื่อกี้เห็นเส้นโขดเส้นหนึ่งนะฮะเริ่มเลยแสดงว่าโขดของเขาเนี่ยโดยรอบนี่ก็อลังการครับกระถางแล้วล่ะวันนี้ก็มี2เทคนิคที่บอกไปก็คือในเรื่องของกิ่งใหม่ของเขาว่าเราควรที่จะตัดทดเนี่ยในช่วงไหนแล้วนานแค่ไหนเข้าถึงจะแตกกิ่งใหม่ออกมาตัวนี้ก็คือตัดในช่วงที่เขายังสมบูรณ์อยู่หมายความว่าไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางไปพร้อมๆกันก็ทำให้กิ่งใหม่ของเขาแตกออกมาเร็วขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยกิ่งที่แตกออกมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะรีดใบของเขาด้วยเพื่อที่จะคุมไม้ให้กิ่งไม่ยืดยาวอีกทางหนึ่งนะครับก็เป็น2
เทคนิค2ความรู้ที่ให้ท่านไปในวันนี้จะต้นไม้ต้นคูต้นนี้ก็คือชดาเพชรจะส่วนพี่ตู่น้องจอกซึ่งก่อนหน้านี้ผมช่วงเล่นไม้ใหม่ๆไม่ใช่ไม้ใหม่ๆนะฮะก็เล่นนานแล้วล่ะแล้วบังเอิญไปเจอพี่ตู่ก็เลยซื้อจากสวนแกมาวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ด้วยก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขแล้วอย่าลืมไปรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพอรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็มารดน้ำให้กับชวนชมของท่านด้วยลาไปก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านครับ